ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนคลิปนี้นะครับมาทำการพูดถึงแพ็คนักเตะของ Player of the Week นะครับผมซึ่งตัวเกมนะครับได้มีการยืนยันและก็เปิดเผยข้อมูลมาบางส่วนแล้วนะครับสำหรับแพ็คของ Player of the Week หรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าที่ตัวเกมเปิดเผยมาทุกคนมีใครกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมแจก ID แจกของรางวัลกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะทำการพูดถึงแพ็คของ Player of the Week นั่นคนที่กำลังจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้หลังการอัปเดตนะครับก็สำหรับสัปดาห์ปัจจุบันหรือว่าแพ็คล่าสุดนั่นคนมีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยเควินเดอร์บอยนะครับลิโอเนลเมสซี่มัตไทเดลิกลุยอาร์เบโตเอซ่าทุกคนเดียร์ลอเรนโซโมลีนาเบิร์กเฮาฟูรูฮาชิอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งตามปกตินักคนตัวเกมนะครับจะมีการเปิดเผยเงาข้อมูลของนักเตะมาประมาณนี้ใช่ไหมครับสำหรับ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ตัวเกมนักคนจะมีการเปิดเผยเป็นเงาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันทำให้พวกเรานักคนสามารถเดานักเตะได้ง่ายนะครับว่ามีใครกันบ้างที่จะโผล่เข้ามาในเงาอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าเราเดาง่ายกันเกินไปใช่ไหมทุกคนตัวเกมก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบนี้เลยทุกคนตัวเกมได้มีการเปิดเผยภาพนี้มานะครับว่านักเตะ Player of the Week ที่เข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับมีหน้าตามาประมาณทุกคนก็มีตำแหน่งผู้รักษาประตูจากทีมชาติอิตาลีนะทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ใจนะครับว่าเป็นทีมชาติของนักเตะหรือว่าลีกที่นักเตะค้าแข่งอยู่นะครับก็มีผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีทุกคนแล้วก็มีกองหลัง2คนนะทุกคนกองกลางอีก4คนเลยด้วยกันครับมีบราซิลก็ทุกคนฝรั่งเศสนะครับอะไรประมาณนั้นคนแล้วก็มีกองหน้าถึง4คนเลยด้วยกันนะครับผมหรือว่าเกมรุกถึง4คนเลยด้วยกันนะครับมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีแล้วก็อังกฤษอีก1คนนะครับวันนี้ก็เป็นภาพข้อมูลที่ตัวเกมได้มีการเปิดเผยมานะครับก็ทุกคนคิดว่าใน11คนนี้นะครับมีใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์หรือว่าลองทายกันมาดูแล้วกันนะครับว่ามีใครกันบ้างคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีใครทายถูกกันบ้างคนก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันนะครับว่าพวกสาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าในภาพนี้นะครับมีใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มากันทุกคนก็พรุ่งนี้นะครับเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับว่ามีใครกันบ้างคนอย่าลืมคอมเมนต์มากันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคนมาดูในส่วนของการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศกันบ้างแล้วกันนะครับย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศทุกคนของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็มีคิลิยันเอ็มปาเป้คนเดียโก้โจต้าอังตวนกิสมันนะครับแอนโทนีนาโชครับทุกคนจอห์นสโตนนะครับอินจิโก้วิลเลียมทุกคนแล้วก็มีเบเลโน่นะครับเบดแคทเวลแล้วก็ปิดท้ายด้วยโบ๊ทกับทุกคนหรือว่านักเตะของ AS Roma นั่นเองนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อแรกนะครับต่อมาสื่อที่2ก็ประมาณที่คนนำทัพโดยคิลิยันเอ็มปาเป้อังตวนกิสมันรุยปาติซิโอแอนโทนีจอห์นสโตนนาโชนะครับโดกูทุกคนโอลิวัสกินนะครับยูริเบ้คนปิดท้ายด้วยซานเชสอีก1คนนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อที่2นะครับย้ำว่า2ภาพที่เห็นก็คือการคาดการณ์ของทั้ง2สื่อจากประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันนะครับว่าอยากให้ใครมากันบ้าง นะครับก็แน่นอนครับว่าจะมีการเปิดฟรีอีก1ครั้งสำหรับทัวร์อีเวนต์ของ Worldwide Club ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีการแจกฟรีและเปิดแพ็คฟรีกันเหมือนเดิมนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนมาทำการอัปเดตแล้วก็ยืนยันให้สั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำการสรุปให้แล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่า11นักเตะที่ตัวเกมได้มีการเปิดเผยเงามันครับคนคิดว่ามีใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ